Check on time เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นครับทำให้ล่าสุดวิศวกรชาวรัสเซียได้ออกแบบเรเดียมหรือเครื่องตรวจวัดรังสีแบบพกพาที่สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันออกมาสนองความต้องการผู้ที่นิยมการบริโภคอาหารที่ปราศจากรังสีเจือปนนั่นเองครับสำหรับคุณสมบัติของเครื่องตรวจวัดรังสีแบบพกพานั้นสามารถวัดสารกัมมันตภาพรังสีได้ซึ่งในเครื่องนี้จะมีหลอดไกเกอร์มอลเลอร์ที่เอาไว้ค้นหารังสีอัลฟาบีตาและแกมมาโดยที่ในตัวของเรเดียมนั้นก็จะมีบลูทูธไวเลสที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ของเราได้ครับคุณลักษณะที่โดดเด่นของเรเดียมไม่เพียงแต่จะวัดสารกัมมันตภาพรังสีในตลาดได้เท่านั้นนะครับแต่ด้วยขนาดของเครื่องที่เล็กทำให้สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกอีกด้วยครับซึ่งตอนนี้นะครับเรเดียมก็เป็นหนึ่งในแคมเปญของ Kickstarter ที่มีการตั้งเป้าการระดมทุนไว้ที่ 100,000 ดอลลาร์หรือประมาณ3ล้านบาทและหากสามารถเพิ่มเงินได้ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ก็จะจัดส่งล็อตแรกให้กับผู้ที่ร่วมระดมทุนประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้นั่นเองครับทีนี้เราก็จะสามารถซื้ออาหารที่ปราศจากรังสีเจือปนได้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะตรวจจับการปนเปื้อนของยาฆ่าแมลงได้หรือเปล่านะครับCheck on time.